คุณเคยไหมที่เราจะไปที่หนึ่งแต่หลงไปอีกที่หนึ่งแล้วหลงรักที่นั่นอย่างไม่น่าเชื่อไม่ใช่แค่เมืองรองหรือเมืองที่แค่หลงก็ไปเที่ยวแต่เป็นเมืองที่น่าลองไปเที่ยว